ไปกันที่จังหวัดปัตตานีนะครับขบวนการสหกรณ์จังหวัดปัตตานีร่วมกระจายผลผลิตลำไยของสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ครับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานีได้มีการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไยโดยนายธนวิทย์ชูทองสหกรณ์จังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานีและขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดปัตตานีร่วมดำเนินการกระจายผลผลิตลำไยจากสมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกลำไยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นการกระจายผลผลิตลำไยจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคและประกอบกับสถานการณ์โควิด-19 สมาชิกสหกรณ์ไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตได้และเพื่อเป็นไปตามหลักการสหกรณ์ข้อที่7เรื่องความเอื้ออาทรต่อชุมชนทั้งนี้ขบวนการสหกรณ์ของจังหวัดปัตตานีได้ดำเนินการกระจายลำไยสดช่อเกรด A และ AA ขนาด3กิโลกรัมต่อตะกร้าราคา140บาทจากสหกรณ์การเกษตรจอมทองจำกัดจังหวัดเชียงใหม่จำนวน6ตันสู่ผู้บริโภคภายในจังหวัดปัตตานีโดยมีสหกรณ์ร่วมดำเนินการกระจายลำไยจำนวน7แห่งซึ่งสามารถสั่งได้ที่ตามที่ปรากฏบนหน้าจอครับ